สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีพับริบบิ้นโปรยทานรูปหัวใจแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2 4เส้นนะคะให้ตัดความยาว30เซนค่ะเสร็จแล้วให้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะรวบริบบิ้นเข้าหากันทั้ง4เส้นนะคะเสร็จแล้วพับครึ่งค่ะบีบนะคะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะต่อไปให้เอาริบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะริบบิ้นเส้นที่3นะคะคล้องเส้นที่2เส้นที่4ให้สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1นะคะในห่วงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้คล้องเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงของเส้นที่4นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะเสร็จแล้วให้ใส่เหรียญเข้าไปนะคะพับริบบิ้นเส้นบนนะคะลงมาค่ะเส้นที่ชี้ไปทางขวานะคะให้พับมาด้านซ้ายเส้นที่ชี้ลงด้านล่างให้พับขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่ชี้ไปด้านซ้ายนะคะให้พับมาด้านขวาพร้อมกับสอดเข้าไปในช่องนะคะดึงแล้วก็บีบริบบิ้นให้กระชับค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นขึ้นมาอีกด้านนึงค่ะให้สอดริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านบนลงด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นขวานะคะเส้นสั้นจากขวาไปด้านซ้ายค่ะสอดเข้าไปนะคะริบบิ้นเส้นล่างนะคะขึ้นด้านบนค่ะและเส้นสั้นนะคะด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เส้นยาวอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วเอาริบบิ้นเส้นยาวด้านหน้านะคะสอดเก็บลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่ชี้ไปด้านขวานะคะให้สอดไปด้านซ้ายเส้นที่ชี้ด้านล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่ชี้ไปด้านซ้ายให้สอดไปด้านขวาจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราหันเฉียงแบบนี้ค่ะให้มุมแหลมตรงนี้นะคะชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัด4เส้นด้านล่างนะคะก็คือ2เส้นนี้และ2เส้นนี้ค่ะให้ตัดออกเลยนะคะตัดให้ชิดเลยค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะให้เราเอาเส้นซ้ายนะคะเส้นซ้ายล่างบิดไปด้านหลังค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใช้มือกดแบบนี้นะคะต่อไปให้เอาเส้นนี้ค่ะพลิกมาแบบนี้นะคะสอดเข้าไปตรงช่องด้านหลังนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะพลิกขึ้นมาด้านเดิมนะคะแล้วเราก็บีบริบบิ้นต่อไปนะคะเอาเส้นล่างเส้นล่างด้านขวานะคะบิดมาด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บีบริบบิ้นค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะพาดมาด้านหน้าพร้อมกับสอดเก็บเข้าไปในช่องนี้นะคะดึงริบบิ้นลงให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบริบบิ้นจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปให้เราตัดริบบิ้น2เส้นบนนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นโค้งของหัวใจนะคะต่อไปเราจะเก็บริบบิ้น2เส้นนี้นะคะ
เส้นนี้อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะสอดขึ้นมาด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะในช่องจะมีริบบิ้นที่เป็นรอยตัดอยู่แล้วนะคะให้เราสอดริบบิ้นเส้นนี้ไว้ด้านบนริบบิ้นเส้นที่เป็นรอยตัดค่ะสอดขึ้นมานะคะแล้วก็บีบริบบิ้นเสร็จแล้วตัดค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะพลิกมาด้านนี้เราจะสอดวนขึ้นมาด้านนี้นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะให้เราสอดด้านบนของริบบิ้นที่เป็นรอยตัดอยู่ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องแล้วก็บีบริบบิ้นค่ะมันจะมีปลายโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็ตัดออกเสร็จเรียบร้อยค่ะริบบิ้นโปรยทานรูปหัวใจนะคะลองทำกันดูค่ะ